สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวอึ้งเห็นไมโครเวฟผูกติดรัว้วเฉลยนี่คือตู้ปรายสนีสุดครีเอทของพ่อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์เมื่อหญิงสาวผู้ใช้เฟซบุ o กรายหนึ่งได้ออกมาโพสเล่าเรื่องราวสุดพีคหลังเธอกลับมาถึงบ้านแล้วสังเกตเห็นว่าหน้าบ้านมีตู้ปรสนีหน้าตาแปลกๆผูกติดอยู่กับรัว้วก่อนเดินเข้าไปดูถึงกับรรองลั่น บอกเลยยอมใจในความหาทําจริงๆซึ่งเธอได้เล่าว่าตอนจอดรถหน้าบ้านเห็นตู้ไปรายนียเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆถึงต้องร้องขำกัสก,กับแม่ที่นั่งรถมาด้วยเพราะตู้นี้มันคือไมโครเวฟเป็นฝีมือของคุณพ่อเธอเองทำตอนที่เธอไม่อยู่บ้านที่ออกมาเล่าเรื่องนี้เพื่อเป็นไอเดียสำหรับบ้านอื่นในการออกแบบดีไซน์แปลก เหมือนคุณเพ่อไวกยเกียณของเธอซึ่งอย่างไรก็ตามในตอนแรกตู้ไปรษณีไมโครเวฟตั้งอยู่ที่ประตูก็มีการย้ายตำแหน่งไปที่กำแพงบ้านแทนจะได้ไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวไปมาส่วนไรเดอร์ที่มาส่งอาหารเห็นแล้วก็แอบยิ้มกับนวัตกรรมใหม่ครั้งนี้ ทั้งนี้เธอยังเผยอ,อีกว่าเตาไมโครเวฟเครื่องนี้ถ้าถอดเครื่องออกจะรู้สึกเบามากส่วนสาเหตุที่พ่อทําแบบนี้เพราะไม่สามารถตัดใจซื้อตู้ปริษณีใหม่ได้มันแพงเกินไปจึงเป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์นี้นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ